สวัสดีครับคิดถึงเสียงผมกันไหมเอ่ยผมเคยเคลสพวกเกม RO มาแล้วตอนนี้ผมก็ขอลอง Get Amp บ้างเกมนี้ถ้าคนที่เล่นอยู่แล้วน่าส่วนใหญ่น่าจะรู้จักผมอยู่แล้วล่ะเพราะว่าผมก็เล่นเกมนี้มานานมากน่าจะสัก14ปีได้แล้วล่ะถ้าลองดูสถิติการเล่นของผมก็เล่นมันทั้งหมด90,000กว่าตาซึ่งมันก็เยอะมากเปอร์เซ็นต์ชนะอาจจะไม่ได้สวยหรูเท่าไหร่ผมไม่ได้เน้นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ผมเน้นเล่นเอาสนุกผมเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกผมพูดคร่าวๆให้ก่อนละกันเผื่อสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้เกมนี้คือเป็นเกมแนวต่อสู้เป็น3มิติแต่ว่าภาพอาจจะไม่ได้สวยแบบพวกไลเนจหรืออะไรอย่างนี้นะก็หลักๆก็คือมันจะมีเรื่องอาชีพอย่างเงี้ยซึ่งท่าโจมตีก็จะต่างออกไปต่อยเบาก็ต่อยหนักแต่ละอาชีพท่าโจมตีไม่เหมือนกันสเตตัสก็ไม่เหมือนกันนินจาก็จะออกไปทางสปีดเยอะโจมตีเบาโจมตีน้อยโจมตีเบาแหละป้องกันน้อยแต่ถ้าเป็นอาชีพอย่างซูเปอร์แมนก็พลังโจมตีก็จะ SCR ก็จะสูงแต่ว่าวิ่งช้าป้องกันน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอ็มเบลมนี่ไม่ต้องไปสนใจมันก็แค่เพิ่มพอยต์เรื่องอันนี้เป็นทีเด็ดโดยปกติแล้วเราก็จะแต่งตัวได้แต่ว่ามันไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่ไอ้ระบบนี้เป็นระบบสกินซึ่งทำให้เราสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้เลยก็คือแล้วแต่ว่าเราจะแต่งเป็นตัวอะไรแต่ว่าอันนี้ต้องใช้ความสามารถด้านอาร์ตพอสมควรซึ่งผมไม่มีเท่าไหร่ผมก็เลยจ้างคนทำมาซึ่งก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเงี้ยกัสเบลอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสกินเด็กทารกอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวผมไม่ได้หน้าตัวเองยังเอาไปใส่ได้ก็คิดเอาแล้วกันก็นะอันนี้ก็เป็นสกินที่เอลวินผมใช้อยู่บ่อยๆเอาล่ะต่อไปก็เป็นเรื่องแอคเซสซอรี่ก็คือเนื้อแต่ละอาชีพเนี่ยถ้ามันไม่เหมือนกันและการใส่ของพวกนี้ไปอีกทำให้ท่ามันเปลี่ยนขึ้นมาอีกหรือมีท่าพิเศษเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นของใช้พิเศษผมเอาไว้เรียกลูกบากแดงเดี๋ยวก็เห็นผมตกผมเรียกเองช่างมันอันนี้เป็นไอเทมเสริมวิ่งเก็บตามฉากเอาก็ได้คลิปนี้หลักๆผมจะเน้นไปทางนี้เนื่องจากอันนี้มันเป็นกิจกรรมซัมเมอร์หน้าร้อนนั่นเองว่างั้นเถอะซึ่งไออีเวนท์ที่ออกมาก็มีอะไรมั่งวะเนี่ยอันนี้เป็นโหมดชาเลนจ์ซึ่งผมคงจะผ่านเพราะว่าไอพวกนี้ผมมีแล้วไอ้นี่เหมือนจำไม่ผิดผมก็น่าจะมีหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ผมไม่สนไอ้นี่อะไรวะเนี่ยมีดิวช็อปไอ้พวกนี้ผมมีหมดแล้วผมไม่สนอันเนี้ยพวกสายฟรีน่าจะชอบลงชาเลนจ์อย่างเงี้ยแล้วก็เก็บของเก็บเหรียญแล้วก็มาแลกแอคเซสซอรี่สามารถได้พวกนี้ได้โดยไม่ต้องไปเติมซื้อเลยเนี่ยใครที่ขยันเล่นบ่อยๆก็สามารถมีของได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโดยไม่จำเป็นต้องเติมเนื่องจากเกมนี้มันเก่ามากแล้ว14ปีคนเล่นอาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่อันนี้อะไรเนี่ย Summer Daily Quest Sub Accessory อันนี้กันท่าอะไรช่างหัวมันเถอะส่วนใหญ่ผมใส่ Rubik อันนี้กล่อง EXP อันนี้ก็เนี่ยโอ้โหของฟรีทั้งนั้นเลยเนี่ยเพียบบวก10ก็มา สำเร็จด้วย Treasure Box ผมต้องการ3อันนี้เอามาผสมผมต้องการ3ชิ้นนี้มาผสมมันเป็นวัตถุดิบอันนี้แอคเซสซอรี่ผมมีหมดแล้วมีบวก10ด้วยไอ้การนี้ดีอยู่การนี้ดีอยู่ผมก็ต้องการสะสมผมมีเท่าไหร่วะเนี่ยก็น่าจะเยอะอยู่น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้ผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่อันนี้ยิ่งไม่ได้ใช้ใหญ่เลยแต่อันนี้ใช้บ่อยอันนี้ก็เหลือไม่เยอะละเหลือ96ใบก็เดี๋ยวคงจะจัดมาแล้วก็อะไรอีกวะเนี่ยเล่นเดฟแมทของผสมอันนี้ผมมีแล้วอันนี้ผมเพิ่งรีวิวไปแต่ว่าผมได้เป็นแบบ15วันเดี๋ยวผมต้องเอาอันนี้มาเพราะฉะนั้นไอ้กล่องนี้ผมต้องซื้อมีอะไรอีกวะเนี่ยไอ้กาชาผมยังไม่มีชิ้นนี้ที่เหลืออันนี้มีหมดแล้วไอ้ที่น่าสนใจคือการ์ดนี่เดี๋ยวผมต้องเก็บมาสะสมมาสัก10ถึง20ใบฮาร์ดี้นี่ผมน่าจะมีเป็น100ใบแล้วเยอะเอ้ยอันนี้การ์ดนี้ใช้ได้อยู่สตาร์อินเฟอร์โนเก็บมาไว้บ้าง Exchange คูปอง
ผมว่าผมเดี๋ยวผมก็เปิดได้อยู่แล้วล่ะเอาล่ะเราซื้อกันก่อนเลยไอ้ Treasure Box นี่เราซื้อกันเท่าไหร่ดีสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้1,000บาทจะได้ประมาณ70,000กว่าเกือบ80,000ถ้าจำไม่ผิด81,000มั้งคือมัน1บาทเท่ากับ 75A อ่ะ1,000บาทก็ 75,000 บวกโบนัสถ้าผมจำไม่ผิด 6,000 แต่ถ้าเติมราคา 2,000 มันจะได้ 150,000 บวกโบนัส 15,000A ใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดผมต้องไปเปิดผมขี้เกียจเปิดช่างมันเถอะผมว่าอันนี้ผมต้องกดเท่าไหร่เดี๋ยวดูดิถ้าเกิดผมได้มาไวแต่แรกล่ะถ้าผมได้มาไวแต่แรกไอ้วะอันนี้มันไม่ใช่ต้องเป็นอันนี้ก็ไม่ได้แย่มากคือก็ไม่ได้แย่มากเอ้ยอันนี้คือไม่มีขยะอยู่อย่างน้อยมันการ์ดล้วนๆแน่ๆเพราะฉะนั้นผมขอ50กล่องละกันระหว่างเล่นเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูไปด้วยจะได้เปิดดูไปด้วยว่ามันจะออกอะไรต่อไปเป็นกาชานี่เดี๋ยวผมจะเอายังไงผมก็ต้องเอาไอ้นี่อยู่แล้วล่ะถูกป่ะผมเปิดกาชาซัมเมอร์อันนี้ไอเนี่ยผมมีแล้วมีอันนี้ยังไม่มีถ้าได้ซ้ำผมก็จะได้ตั๋วแต่ที่ผมสนคือการ์ดอันนี้ซัมเมอร์แล้วก็ Regent Restoroso 5,000G นี่ขยะเปิดสักกี่แสนดีแสน2แสน A น่าจะพอป่าววะขอดูก่อนว่าการ์ดมันออกเท่าไหร่ป๊าบ 5,000G รัวค่ะเอ้ย Regent ใช้ได้อยู่ตั๋วมาแล้วคือการ์ดซัมเมอร์โอ้โห2ใบติดดีงามค่ะสามใบแล้วเอาจริงๆผมว่าจริงๆเนี่ยผมหยุดก็ได้แล้วนะเนี่ยเพราะว่าผมสามารถเอาเนี่ยผมเอาตั๋วเนี่ยไปซื้ออันนี้ได้แล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอลองต่อก่อนเพราะว่าผมจะเปิดเอาการ์ด2 3 4 5 50ลูกคุ้มสุดได้โบนัส10เราได้มา3แล้วใช่ไหมการ์ดขอสัก10ใบบวกผมต้องการการ์ดมาสัก10ใบเฟกเราเอาการ์ดซัมเมอร์อ่ะ มันรีเจนเยอะขนาดนี้เลยเหรอเอ้ยตั๋วมาอีกแล้ววะตั๋วซ้ำแล้วนะ2ใบแล้วอ่ะคือสรุปถ้าคน3ใบแล้วโอ้โหการ์ดมาใบที่รอบนี้ใบที่2ใช่ไหมรวมมี5ใบแล้วใบที่6ผมได้6ใบก็คือโอกาสออกการ์ดมันน่าจะประมาณสัก 5% ได้ส่วนแอคเซสซอรี่ผมเปิดไป 100,000A ก็บวกของแถมอีก20ลูกก็120ลูก40ลูกมันน่าจะออก1ชิ้นน่ะน่าจะประมาณนั้นการ์ดผมมี6ใบตอนนี้ผมจำเป็นต้องหยอดเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะไม่เป็นไรอุดหนุนเกมนี้อ่ะเราใบที่7ไอ้การ์ดนี้ก็ดีนะผมชอบใช้ใบที่7แล้วใบที่7โอ้ยมาเยอะๆอย่างเงี้ยชอบ8 9 อื้อเลยจ้าโอ้ตั๋วมาอีกแล้วโอ้โหแล้วเราจะเอาไปแลกอะไรวะมีใครอยากได้ตั๋วมั้ยโอ้9ใบก็ใช้ได้นะถือว่าคุ้มอยู่200,000 A ก็น่าจะพอแล้วถ้ามันไม่ได้อีก
อันนี้เดี๋ยวผมใช้ตั๋วซื้อแล้วตั๋วอันนั้นมันคือมันมาจากการที่เราไอ้นี่เราได้เปิดได้ ACC accessory ซ้ำมาแหละแล้วเราก็เลยได้ตั๋วโอ้เดทโทโลโซเดทโทโลโซอันอะไรเฟกซาตานเฮ้ยซัมเมอร์ไปไหนวะซัมเมอร์อ่ะเอ้ยเยสบทจะดวงซวยคือมันไม่มาเลยนะเนี่ย60ลูกซัมเมอร์ไม่มาการ์ดเรามีอะไรมั่งวะเนี่ยซัมเมอร์ถ้าผมจำไม่ผิดผมนับมาได้9ลูกป่ะเออไอ้9ใบเขาเรียกเป็นใบอันนี้อายุ31วันคันมือว่ะขออีกดอกได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวที่ผมกดไป 200,000 เอเดี๋ยวที่ผมกดไป 200,000 เอนี่ผมได้ไอ้นี่มากี่ใบวะผมก็จำไม่ได้เอ้ยเรากดครั้งที่5แล้วปะ6 6 5 30 250,000 เอ3 300ลูกรวมโบนัสด้วยอ่ะเดี๋ยวซัมเมอร์มีป่ะเมื่อกี้ใบที่10ตั๋วไอ้นี่อีกแล้วอ่ะ11ใบ12 13สรุปคือ300ลูก300ลูกผมก็ได้มา13ใบเอา12หารได้ไหม12 10ประมาณ25ลูกอ่ะ25ถึง30ลูกมันก็จะออกใบหนึ่งโอกาสออกการ์ดใบนี้อันนี้น่าจะประมาณ 5% น่ะแหละก็ไม่ยากมากเท่าไหร่อันนี้โอ้โหผมได้มันต้อง5ชิ้นคือ 300,000 300,000 A นี่ประมาณเท่าไหร่วะประมาณ 4,000 บาทได้แอคเซสซอรี่5ชิ้นถ้าได้ซ้ำซึ่งผมก็ซวยจริงๆนั่นแหละมันมีกี่ชิ้นวะ1 2 3 4 5 6 7 8มี8ชิ้นอยู่ในตู้300,000 A เอ้ย 250,000 A 600เอ้ย 300ลูกผมก็ได้มา5ชิ้นอันนี้อย่างแรกผมจะเทสกับไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเรามาดูไอ้ไฟกันมันจะดีไหมอ่ะเราโหมดฝึกมังกรไฟเหรอเท่าที่ผมจำท่ามันได้ท่ามันน่าจะไม่นับ SDR หลายท่าอยู่มันน่าจะไม่นับ SDR หลายท่าเพราะฉะนั้น SDR อาจจะไม่ค่อยจำเป็นมากกับของชิ้นนี้ผมขอตีธรรมดาดีกว่าก็คือ3ชุดประมาณหลอดนึงแหละไอ้พวกท่าอย่างนี้นี่มันโคตรเบาเลยโคตรเบาเลยก็งั้นๆน่ะความแรงมันก็งั้นๆพออัดไปด้วยเล่นไปด้วยรู้สึกมันหน่วงหน่อยๆว่ะอันนี้พอใช้ได้นี่ STR 8นะเนี่ยและไอเนี่ยล่ะอันเนี้ยแรงอยู่อ
อันนี้ไม่น่าจะผมลองกับตัว ATR น้อยๆมั่งผมจะได้ตัดสินใจได้ว่าผมควรจะสน ATR ไหมผมอยากรู้ว่าอันนี้ ACR 3แล้วอ่ะผมอยากรู้ว่า ACR มันมีผลกับตีธรรมดามากแค่ไหนเมื่อกี้ผมตี3ชุดประมาณหลอดหนึ่งใช่ไหมโอ้โหก็ต่างกันแค่นี้ ACR 5ต่างกันแค่นี้เพราะฉะนั้น ACR ผมไม่ซีมากอีกอย่างนึงก็คือท่าอย่างเงี้ยไอตอนไฟขึ้นอย่างเงี้ย ACR ไม่สนแน่ๆไอท่านี้ก็เหมือนกัน ACR ไม่สนอันนี้ก็ไม่น่าจะสนไอนี่ก็ด้วยก็ไม่น่าจะสนอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็ไม่น่าจะมีผลมากไออย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยไม่น่าจะ ACR เออมีรู้สึกว่ามันตอนแรกมันแรงกว่านี้แต่ก็แรงกว่าแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้น ATR อันนี้บวกไฟจะคุ้มกว่าอันนี้มันมีสแลชด้วยบวกไปทางไฟกับ MP ใช้สตาร์ไม่ก็ใช้การ์ดใหม่ก็ได้ผมว่ามันออกแบบการ์ดใหม่มาให้เหมาะกับของเนี้ยแต่ว่าการ์ดใหม่เราก็มีต้อง13ใบป่ะเราก็มีต้อง13ใบเราก็มีตั้ง13ใบอย่าไปกลัวสิเมื่อกี้มันชื่ออะไรนะอะไรเฟรมนั่นแหละเราก็บวกไปเลยเรามีตั้ง13ใบเสียไปสักใบจะเป็นอะไรไปเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ของที่ไอ้ของนี้อาชีพที่ผมจะใช้ไปทางสปีดสูงเพราะว่าไอ้การ์ดนี้มันสปีดลด1แต่มันได้ไฟแอทแทคมาเพราะฉะนั้นผมจะใช้กับอาชีพนี้แล้วกันจัมป์สูงด้วยจัมป์เยอะสปีดเยอะจัมป์เยอะสปีดเยอะ ATR น้อย ATR ผมไม่สนแล้วเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองดูใหม่ว่าจะเป็นยังไงใครจะใช้บวก10ก็ได้นะก็แค่ไม่มี MP บวก10แค่นั้นเองแต่ว่าสปีดก็เท่าเดิมเรามาลองตีธรรมดาอะแรงขึ้นไอ้ตีธรรมดาอย่างเงี้ยมีไฟแน่ๆธาตุไฟพ่นอยู่ไอ้ท่านี้มันไม่แรงอ่ะมันไม่ความแรงมันไม่ได้อ่ะแต่ความกว้างมันใช่เลยเอาไว้ตกท่านี้เอาไว้ตกไอ้ท่านี้ไม่น่าจะมี SDR ไม่น่าจะมีผลถ้าไม่ตายเนี่ยน่าจะแรงก็พอสมควรก็พอใช้ได้ไอ้เหมียวนี่มันก็แรงกว่าตีธรรมดาชุดหนึ่งแรงกว่าหน่อยพอเข้าใจไอเดียแล้วไอ้ท่านี้น่าจะแรงถ้าโดนเต็มอันนี้ไม่ทันว่ะก็คือเอออย่างเงี้ยแรงอยู่อันนี้ก็ไม่ค่อยแรง